สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันเป็นประจำในช่วงนี้กับคุณวรุษตุ้งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศิรินาถครับเมื่อวานนี้รีบาวกลับขึ้นมาได้ในส่วนของสปอตทองคำแต่ว่าหากจะพิจารณาจากปัจจัยณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่ YLG ประเมินแนวโน้มของราคาเนี่ยประเมินแนวโน้มไว้ยังไงบ้างคะครับในระยะสั้นต้องยอมรับว่าการปิดตัวหรือการรีบาวขึ้นของคุณเงินยูโรหลังจากตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการอัดฉีดสภาพคล่องหรือการทำ QE เพิ่มมานะครับดูเหมือนว่ายุโรปจะทำน้อยกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้สกุลเงินยูโรก็เลยมีการรีบาวแล้วก็ดิดตัวขึ้นทองก็เลยดิดตัวขึ้นมาตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้นอกจากการประชุม ECB แล้วคุณเจเน็ตเยเลนยังมีการเทสติฟายหรือมีการแถลงการต่อสภาคองเกรสนะครับโดยคุณเยเลนเองยังยืนยันที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้ในส่วนของการขยับขึ้นของราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นมาได้ไม่ไกลเพราะยังถูกกดดันจากแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสจนคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยมั่นใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ภายในกลางเดือนหน้านะครับขณะที่ในส่วนของค่ำคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ2:30ก็จะมีการประกาศในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรพร้อมกับอัตราการว่างงานนะครับซึ่งหากฟังจากถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนแล้วยังเธอยังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็คาดหวังว่าตลาดแรงงานน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายได้โดยมีการเสนอแผนการสร้างงานใหม่นะครับในระดับประมาณ 100,000 ตำแหน่งต่อเดือนเพื่อครอบคลุมในส่วนของสมาชิกและกำลังแรงงานใหม่ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยยังคงจับตาดูในส่วนของทิศทางตัวเลขโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่จะมีการประกาศขึ้นมาในคืนนี้นะครับว่าจะมีทิศทางแข็งแกร่งแล้วก็สดใสอย่างที่คุณเจเน็ตเยเลนพูดเอาไว้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าค่ะตัวเลขตลาดแรงงานมีความสดใสมากจริงๆแล้วก็แข็งแกร่งจนนำพาให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเติบโตและก็แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับในส่วนของดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาแล้วก็ตัวทองคำอาจจะถูกขายหรือทำกำไรให้เกิดการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงครับซึ่งถ้าจำกันได้เดือนที่แล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเกินคาดไว้เยอะพอสมควรแล้วก็กดดันทองค่อนข้างเยอะนะคะใช่ครับแล้วแบบนี้เราประเมินดาวไซด์รอบนี้ของราคาทองคำหากตัวเลขแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งไว้เนี่ยโอกาสที่จะลงไปเนี่ยถึงไหนคะคุณอรุณคะครับในระยะสั้นเลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่บริเวณ1,060 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับเราอยากจะให้จับตาดูบริเวณ1,053 ถึง 1,046ซึ่งบริเวณ1,046 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นระดับต่ำสุดในรอบนี้นะครับแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของปีและก็เกือบในรอบ6 ปีด้วยซึ่งการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยถ้ายังไม่หลุดบริเวณ1,046 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเราก็ยังประเมินว่าการแกว่งตัวหรือการขยับขึ้นของราคาทองคำก็ยังมีโมเมนตัมที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่หากหลุดเลิกบริเวณ1,046 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยเราก็ยังประเมินแนวรับถัดไปไม่ลึกมากนักน่าจะอยู่ราวๆ1,040 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแต่ตลาดก็ยังคงแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์ดาวต่อในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาไม่ดีหรือผิดคาดการขยับขึ้นของราคาทองคำเนี่ยอาจจะต้องไปจับตาดูโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ1,074 ถึง 1,080ซึ่งในส่วนของโซนดังกล่าวหากราคาผ่านไปได้ก็จะทำให้มุมมองของตัวตลาดเป็นบวกมากขึ้นเหมือนกันครับค่ะแล้วแบบนี้กลยุทธ์ระยะสั้นๆแนะนำยังไงคะครับเรายังเน้นการลงทุนระยะสั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนที่ไม่อยากจะเสี่ยงมากนักอาจจะรอดูในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขของตลาดแรงงานในช่วง2:30ก่อนที่จะกลับเข้ามาตัดสินใจลงทุนนะครับโดยเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบอาจจะใช้โซนแนวรับบริเวณ1,053 ถึง 1,074เป็นกลยุทธ์การลงทุนการแกว่งตัวในกรอบแต่ว่ายังคงเน้นลงทุนระยะสั้นจริงๆเพราะว่าในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ของเราในวันจันทร์จะปิดทำการนะครับการมีโพซิชันค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นที่ต้องลดโพซิชันลงเหมือนกันครับได้ค่ะต่อจากทองคำมาดูเซ็ต50กันบ้างค่ะประเมินแนวโน้มตลาดบ่ายนี้พร้อมกลยุทธ์ส่งท้ายสัปดาห์ไว้ยังไงคะตัว S&P 500 นะครับหลังจากวันนี้ดัชนีรีบาวแล้วแต่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนแตะเหนือระดับ860ได้นะครับประกอบกับสิ้นวันเนี่ยยังมีการเปิดเผยจากมีแรงขายจากนักลงทุนสุทธิออกมาอีกนะครับแสดงว่าตัวตลาดเนี่ยยังถูกกดดันจากแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในขณะที่การรีบาวหรือการดิดตัวที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยยังคงสร้างแนวโน้มในเชิงลบต่อทิศทางตลาดอยู่นะครับวันนี้ตลาดก็เลยเป็นลักษณะของการปรับฐานลงต่อ
แต่เนื่องจากในส่วนของหากดูแล้วปริมาณการซื้อขายเบาบางในขณะที่ดัชนีมีการปรับตัวลดลงนะครับก็แสดงว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังจับตาดูในส่วนของระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ844-840อยู่หากดัชนีย่อตัวลงมาแล้วสามารถตั้งฐานได้เราก็ยังมองว่าอาจจะเปลี่ยนจากในส่วนของที่ทางขาลงเปลี่ยนไปเป็นในส่วนของไซด์เวย์หรือพยายามตั้งฐานนะครับเพราะว่าดัชนีมีการปรับฐานลงมามากแล้วดังนั้นเรายังแนะนำจุดเดิมก็คือบริเวณ844เป็นจุดเสี่ยงซื้อนะครับแล้วก็ตัดสต็อปลอสหักต่ำกว่าระดับ840ขณะที่ดัชนีมีการรีบาวด์หรือดีตัวขึ้นเราแนะนำให้ทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็ถึงเงินสดให้มากขึ้นโดยใช้แนวต้านระดับ858ถึงระดับ863ครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นการวิเคราะห์นะคะถึงแนวโน้มทั้งราคาทองคำแล้วก็ภาพรวมของ S50Z15 ช่วงบ่ายวันนี้จาก YLG Bullion and Futures ค่ะกลยุทธ์ระยะนี้อาจจะต้องเน้นเรื่องของการเทรดดิ้งตามกรอบในช่วงระยะเวลาสั้นๆกันไปก่อนนะคะเพราะว่าวันจันทร์เดี๋ยวเราก็จะปิดทำการกันด้วยแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะยังคงผันผวนแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะกลับมาดูในเชิงพื้นฐานกันบ้างว่าถ้าหากวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลในเชิงฟันดัมเบลทอลแล้วเนี่ยการตกลงมาแบบนี้เริ่มมีความน่าสนใจบ้างแล้วหรือยัง